ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูอาการนะครับของคำว่าเบรกดังนะครับเบรกดังโดยเฉพาะรถดิสเบรกนะครับดังแบบไหนอันตรายดังแบบไหนไม่อันตรายนะครับเพื่อนๆจากนะครับภาพวงจรปิดนะครับจากภาพวงจรปิดเมื่อเช้าไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับพอดีนะครับมีรถHonda Wave นะครับ Wave 110i นะครับลูกค้าแจ้งว่าดิสเบรกมีเสียงดังนะครับดิสเบรกมีเสียงดังนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้นำรถไปทำการเปลี่ยนผ้าเบรกมานะครับแล้วทีนี้รถเกิดนะครับมีอาการเสียงดังนะครับแต่ไม่รู้ว่านะครับดังตอนขับขี่หรือว่าดังตอนเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับจะอันตรายไม่อันตรายดังแบบไหนอันตรายนะครับดังแบบไหนแก้ไขได้ดังแบบไหนต้องถอดออกมาซ่อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสาเหตุที่ผ้าเบรกดังนั้นนะครับดังแต่ละแบบดังแต่ละชนิดนั้นนะครับตัวไหนอันตรายไม่อันตรายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆอันดับแรกเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับอาการผ้าเบรกหลุดล่อนนะครับผ้าเบรกหลุดล่อนถือว่าอันตรายที่สุดเป็นภัยเงียบนะครับผ้าเบรกหลุดล่อนนั้นจะไม่มีเสียงดังนะครับขับอยู่ดีๆเวลาเราแตะเบรกนะครับผ้าเบรกหลุดออกจากเนื้อเหล็กนะครับผ้าเบรกหลุดออกจากเนื้อเหล็กนะครับนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นในรถคันนี้นะครับผมเอาไปทําการทดลองขับขี่หลังจากเปลี่ยนยางนะครับพอขับไปสักพักนะครับรถเกิดอาการเบรกล็อกนะครับล้อหลังล็อกเองนะครับโดยที่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดนะครับทำไมผ้าเบรกไม่หลุดออกตอนที่เราทำการถอดล้อเปลี่ยนยางนะครับขับไปดีๆนะครับอาจจะเกิดจากเราแตะเบรกปุ๊บนะครับผ้าเบรกมันเจอแรงสั่นสะท้านมันหลุดออกมาจากกันนะครับก็เลยทำให้รถของเรานะครับมีอาการผ้าเบรกล็อกนะครับอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับสำหรับอาการผ้าเบรกล่อนนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนสาเหตุผ้าเบรกล่อนนั้นนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของผ้าเบรกเรื่องการใช้แบบว่าความร้อนสูงๆทําให้กาวมันหมดสภาพหรือนะครับรถจอดนานนะครับเกิดสนิมภายในทําให้สนิมดันผ้าเบรกให้หลุดล่อนนะครับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายสูงสุดนะครับเป็นภัยเงียบเลยนะครับเพื่อนๆลำดับต่อมานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูอาการผ้าเบรกดังอีกแบบหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเจอได้บ่อยนะครับเจอบ่อยๆเจอทุกคันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับเสียงดังที่มาจากเบรกนะครับสิ่งที่นะครับเราเจอบ่อยๆที่สุดนั่นก็คือนะครับผ้าเบรกของเราหมดนะครับหมดจนถึงเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับส่วนมากเราจะปล่อยปะละเลยนะครับทําให้ผ้าเบรกนะครับหมดจนถึงเนื้อโลหะเมื่อนะครับเราใช้งานไปนะครับผ้าเบรกมันบางนะครับมันจะบางลงลักษณะแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นผ้าเบรกของแท้นะครับถ้าเป็นผ้าเบรกของแท้เขาจะมีตุ่มๆหนึ่งขึ้นมาบริเวณนี้นะครับจะมีตาตุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับพอนะครับเราใช้งานไปนะครับผ้าเบรกมันหมดมาถึงตาตุ่มตรงนี้มันจะมีเสียงเตือนก่อนนะครับจี๊ดนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกได้เลยแต่ว่าในชีวิตจริงนะครับถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่เปลี่ยนกันนะครับเพื่อนๆถามว่าถ้าผ้าเบรกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีอันตรายไหมนะครับมีนะครับถ้าผ้าเบรกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อนะครับจานดิสเบรกอยู่ตรงกลางนะเมื่อจานดิสเบรกของเราอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผ้าเบรกของเรานะครับมันหมดนะครับผ้าเบรกของเรามันหมดนะครับมันมีสลักร้อยอยู่ฝั่งเดียวนะครับมันมีสลักร้อยอยู่ฝั่งเดียวนะครับทีนี้พอผ้าเบรกมันหมดนะครับด้านหน้าเนี่ยมันเอาค้างไว้อย่างนี้เฉยๆนะครับมันเอาค้างไว้อย่างนี้เฉยๆนะครับพอเราใช้งานมาผ้าเบรกมันหมดมันตกล่องครับพอผ้าเบรกตกล่องปั๊บนะครับมันหลุดลงมานะครับมันก็จะมาคัดกันกับจานดิสเบรกนะครับมันหลุดตกล่องลงมานะครับมันตกล่องไปอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีสลักยึดเพียงตัวเดียวนะครับอันนี้ก็ก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆอันนี้มันก็ยังดีอยู่นะครับว่าในรถรุ่นใหม่ๆออกมานะครับในรถรุ่นใหม่ๆออกมามันก็ยังมีรูยึดสลักนะครับจะมีรูสําหรับใส่สลักยึดผ้าเบรกไม่ให้ผ้าเบรกหลุดนะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับรถรุ่นเก่าๆจะไม่มีสลักล็อกเลยนะครับรุ่นไหนบ้างที่ไม่มีสลักล็อกนะครับ
นี่เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยไม่มีสลักล็อกเลยนะครับเอาไปวางไว้เฉยๆเหมือนของรถยนต์นะครับเอาไปวางไว้เฉยๆเหมือนของรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับเมื่อใช้งานไปผ้าเบรกหมดครับหลุดครับหลุดแล้วก็กระเด็นออกไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งในรถรุ่นเก่าๆนั้นถ้าหากใครยังใช้อยู่นะครับผ้าเบรกตัวนี้เป็นของยามาฮ่าเทียร่านะครับเทียร่านี่จะไม่มีสลักยึดนะครับดังนั้นนะครับให้เช็คด้วยนะครับว่าเบรกของเราสึกใกล้จะหมดหรือยังให้เราสังเกตได้จากระดับน้ำมันเบรกนะครับระดับน้ำมันเบรกนะครับถ้าถึงขีดล่างของปั๊มเบรกนะครับก็ให้ทำการเปลี่ยนผ้าเบรกได้เลยนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีในรุ่นเก่าๆกว่านั้นก็จะเป็นเบลอาร์นะครับตระกูลเบลอาร์นะครับดิสเบรกหน้าไม่มีสลักแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับถ้าผ้าเบรกเริ่มดังให้รีบทำการเปลี่ยนเลยนะครับไม่ฉะนั้นนะครับผ้าเบรกหลุดลงไปล็อกมันจะเกิดอันตรายนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกอาการหนึ่งนะครับของอาการดิสเบรกดังนะครับดังเฉยๆไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดังแล้วนะครับก่อให้เกิดอันตรายอย่างเคสนี้นะครับสำหรับรถคันนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับหากใครที่สังเกตเป็นก็จะรู้ว่าจานดิสเบรกคันนี้นะครับมีอาการบิดเบี้ยวคดงอนะครับซึ่งนะครับอาการจานดิสเบรกบิดเบี้ยวคดงอนั้นนะครับเวลาเราขับไปอย่างเงี้ยนะครับบางที่เราแตะเบรกมันสูงนะครับบางที่นะครับแตะเบรกแตะแล้วเบรกมันจมมันต่ำนะครับเพราะว่าเวลาเราแตะเบรกแล้วนะครับจุดที่จานดิสเบรกมันคดนะครับมันมาตรงกันกับลูกสูบเบรกพอดีนะครับมันก็เลยทำให้เบรกของเราจมนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งนะครับเบรกสูงๆต่ำๆนะครับทำให้เราอาจจะพลาดไปกดแล้วล็อกอาจจะเกิดอาการล็อกได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็โอ้โหกลายเป็นรถ ABS เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งในจุดที่จานดิสเบรกคดนั้นสำหรับจานดิสเบรกคันนี้คดอยู่หลายจุดเดี๋ยวผมจะทำรูปมือชี้ไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตำแหน่งไหนบ้างที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆจุดไหนที่มันดำนะครับจุดไหนที่ไม่มีรอยสัมผัสกับผ้าเบรกนั่นแหละจุดนั้นก็คือจุดที่จานดิสเบรกโก่งงอเท่าที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะมี 2-3 จุดใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูอาการสุดท้ายนะครับที่ว่าผ้าเบรกดังนะครับที่ก่อให้เกิดผ้าเบรกดังนะครับซึ่งอาการสุดท้ายนี้ถามว่าอันตรายไหมแต่ว่าอันตรายนะครับแต่ว่ามันก็อันตรายน้อยกว่าจานดิสเบรกผ้าเบรกดังแบบอื่นๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูอีกอาการนึงที่ว่าผ้าเบรกมีเสียงดังนะครับผ้าเบรกมีเสียงดังตัวนี้ถามว่าอันตรายไหมก็มีอันตรายอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆฟังดีๆนะผ้าเบรกดังนะครับผ้าเบรกดังอันเนื่องมาจากนะครับสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือนะครับการที่เรานะครับไปเลือกซื้อผ้าเบรกนะครับที่มีลักษณะแข็งนะครับผ้าเบรกแข็งนะครับผ้าเบรกที่มีใยโลหะเยอะๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นไหมนะครับผ้าเบรกที่มีใยโลหะเยอะๆใยทองเหลืองใยทองแดงเยอะๆตัวนี้นะครับก่อให้เกิดเสียงดังแน่นอนนะครับก่อให้เกิดเสียงดังแน่นอนนะครับดังกิ๊ด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 นะครับแต่ว่ามันจะมีผ้าเบรกอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีผ้าเบรกอีกตัวหนึ่งเนื้อแข็งนะครับเนื้อแข็งโลหะเยอะนะครับซึ่งตัวนั้นจะเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเบรกไม่ค่อยอยู่เบรกแล้วรถมีอาการเบรกทื่อนะครับมีเสียงร้องดังด้วยนะครับดังเอ๊ดเลยแหละนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งนะครับผ้าเบรกตัวนั้นนะครับจะเป็นนะครับผ้าเบรกส่วนมากผ้าเบรกที่มีใยโลหะเยอะๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แม่งเงาๆทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นใยโลหะก็คือเงาๆตรงนี้นะครับผ้าเบรกที่เป็นใยโลหะนั้นนะครับเขาเรียกว่าผ้าเบรกร้อนนะครับผ้าเบรกร้อนใช้ยังไงนะครับผ้าเบรกร้อนเขาจะเอาไปใช้กับรถที่ขับขี่ความเร็วสูงหรือว่ารถที่ขับลงเขาลงเนินยาวๆนะครับซึ่งนะผ้าเบรกพวกนั้นเมื่อโดนความร้อนแล้วประสิทธิภาพการเบรกของเขาจะดีกว่าผ้าเบรกแบบธรรมดานะครับผ้าเบรกที่เราใช้แบบธรรมดาตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นไหมมันจะไม่สะท้อนเงาเห็นไหมนะครับเขาเรียกว่าผ้าเบรกเย็นนะครับตัวนี้เป็นผ้าเบรกเย็นนะครับผ้าเบรกเย็นนะครับมันจะใยโลหะมันจะน้อยผ้าเบรกมันจะนุ่มมันจะซับเสียงได้นะครับผ้าเบรกเย็นนั้นเวลาเราขับขี่รอบช้าๆระยะสั้นๆใกล้ๆ
ประสิทธิภาพการเบรกจะดีแต่ถ้าไปเจออากาศร้อนๆนะครับผ้าเบรกพวกนี้จะเกิดอาการด้านแล้วก็เบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นในการที่เราจะเลือกซื้อผ้าเบรกนั้นนะครับเราควรที่จะเลือกซื้อนะครับให้ถูกลักษณะของการใช้งานนะครับเพื่อนๆถ้านะครับผ้าเบรกดังจากเนื้อโลหะมันไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับแต่ว่ามันก่อให้เกิดเสียงดังน่ารำคาญเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าเบรกใยโลหะเยอะเนื้อแข็งนะครับจะทำให้รถของเราเบรกทื่อเบรกไม่อยู่ตรงนี้แหละนะครับมันจะก่อให้เกิดอันตรายเพราะว่ามันเบรกไม่อยู่นะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ไอ้เจ้าผ้าเบรกเจ้าผ้าเบรกที่ว่านะครับเป็นผ้าเบรกเย็นนะครับใช้งานระยะสั้นๆใกล้ๆนะครับเบรกไม่ร้อนนะครับตัวนี้ถ้าเอาไปใช้ผิดประเภทเอาไปขับไหลลงเขาเยอะๆผ้าเบรกร้อนผ้าเบรกไหม้เบรกไม่อยู่แน่นอนก็อันตรายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นในการเลือกใช้ผ้าเบรกนั้นนะครับเรานะครับจำเป็นจะต้องเลือกใช้ผ้าเบรกให้ถูกลักษณะการใช้งานนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่รู้เลยนะครับผ้าเบรกเย็นผ้าเบรกร้อนนะครับผ้าเบรกเย็นนะครับเอาไว้ขับขี่นะครับผ้าเบรกเย็นเอาไว้ขับขี่ระยะทางสั้นๆใกล้ๆความเร็วต่ำนะครับผ้าเบรกร้อนนะครับเอาไว้ใช้สำหรับรถขับขี่ความเร็วสูงไหลลงเขานะครับเบรกแช่เป็นระยะเวลานานๆ นะครับเมื่อโดนความร้อนผ้าเบรกมันจะขยายตัวนะครับมันจะทำให้ช่วยเราในด้านการเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็กว่าที่ผ้าเบรกมันจะร้อนนะครับมันก็ใช้เวลานานใช้อุณหภูมิที่สูงนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นใยโลหะนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็นะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเอาประสบการณ์เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันนะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ